皆さんこんにちは。สวัสดีค่ะบ้านกิรารีค่ะก็ในคลิปนี้นะคะเรามากันแบบญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะใส่ยูกะตะด้วยนะคะคือในคลิปนี้เนี่ยต้องมี1ไอเทมนะคะที่กำลังฮอตฮิตอยู่ในญี่ปุ่นมาแนะนำให้ชมกันค่ะหลายคนเนี่ยถ้าได้ฟังก็อาจจะแบบเอ๊ะมีจริงหรอเฮ้ยจริงๆหรอไอเทมที่ทำจากสาเกเนี่ยมันมีจริงๆนะคะแล้วก็มีเยอะด้วยมีหลากหลายแบรนด์ด้วยค่ะจุดบูมก็คือเคล็ดลับความงามของเหล่าเกอิชาค่ะที่เขาจะใช้สาเกในการบำรุงผิวหน้าแล้วก็บำรุงผิวกายนะคะพอเคล็ดลับความงามนี้ได้ถูกเปิดเผยขึ้นนะคะคราวนี้เนี่ยสาเกก็เลยเป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่นิยมในหมู่คนญี่ปุ่นค่ะสกินแคร์ที่ทำจากสาเกนะคะที่บังเคยทดลองใช้เนี่ยก็มีหลากหลายแบรนด์ค่ะแบรนด์แรกเลยที่เคยได้ลองใช้นะคะนี้ก็ยังใช้อยู่นะก็คือชิ้นนี้นะคะมาจากแบรนด์โจเซมิซโนโกโตชิค่ะชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นแฮนด์ครีมค่ะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะดังไม่แพ้กันนะคะที่ญี่ปุ่นนึงก็คือชิ้นนี้ชิ้นนี้จะเป็นอิลมัลชั่นนะคะของโตโนอิเคค่ะสองแบรนด์นี้เนี่ยก็ดังนะคะแล้วก็เก่าแก่ระดับหนึ่งนะแต่ว่าถ้าพูดถึงความดังมากๆแล้วก็เก่าแก่มากๆในเรื่องของสาเกแล้วก็เราขอยกให้ชิ้นนี้ค่ะคิคุมาซามูเนะค่ะนี่คิคุมาซามูเนะดังมากเรื่องสาเกนะคะแล้วตอนนี้เขาก็ออกพวกสกินแคร์มาแล้วด้วยนอกจากความดังแล้วเนี่ยเขามีความเก่าแก่ความเก่าของเขาที่อยู่บนโลกนี้มานานกว่า350ปีแล้วสำหรับแบรนด์นี้นะคะ350ปีเราต้องเกิดใหม่อีกกี่ครั้งนะคะก็อันนี้นะคะจะเป็นสาเกโลชั่นนะคะของแบรนด์คิคุมาซามูเนะค่ะดังแค่ไหนนะคะโลชั่นรุ่นนี้นะคะได้รับรางวัล Best Lotion นะคะอันดับที่3นะคะประจำปี2013ด้วยนะคะนี่ไม่ธรรมดาเลยค่ะคิคุมาซามูเนะสาเกโลชั่นซึ่งในสาเกเนี่ยก็จะอุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่ช่วยในการรักษาความชุ่มชื้นในผิวบำรุงผิวให้เนียนนุ่มแต่งตึงรวมทั้งมีสารอะบูตินแล้วก็พาเซนตาทำให้ผิวขาวกระจ่างใสค่ะคิคุมาซามูเนะมี2สูตรนะคะสูตรแรกนะคะก็จะเป็นสูตรสีขาวแบบนี้นะคะจะเป็นสูตรมอยส์ค่ะส่วนสูตรนี้นะคะสีชมพูก็จะเป็นสูตรไฮมอยส์ที่จะผสมเซรามายด์เข้าไปทำให้บำรุงผิวเนี่ยได้ชุ่มชื้นมากขึ้นอีกเท่าตัวเลยค่ะทั้ง2รุ่นนี้นะคะใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายค่ะสามารถใช้แทนโลชั่นเพื่อบำรุงผิวได้เลยค่ะวิธีการใช้สำหรับผิวหน้าแนะนำให้หยดลงในสำลีแล้วก็มาเช็ดที่ผิวหน้าหลังล้างหน้าค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะใช้วิธีการค่อยๆตบเบาๆที่ผิวหน้าเพื่อกระตุ้นผิวแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนเลือดค่ะวันไหนมีเวลาว่างก็มามาสหน้ากันแบบง่ายๆค่ะด้วยสำลีแปะทิ้งไว้ 5-10 นาทีหลังจากนั้นก็ดึงออกได้เลยค่ะส่วนผิวกายแนะนำเป็นรุ่นธรรมดาค่ะสามารถทาได้ทั่วผิวกายเลยช่วยบำรุงผิวได้ดีมากๆผิวเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นขึ้นทันทีเลยค่ะคำถามที่หลายๆคนน่าจะสงสัยนะคะว่าเฮ้ยมันเป็นแบบสาเกโลชั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีแอลกอฮอล์เยอะมากแน่ๆเลยไม่มีนะคะคือไม่ผสมแอลกอฮอล์เลยนะคะแล้วก็ยังปลอดภัยต่อผิวเพราะว่ามีค่า pH ที่ใกล้เคียงกับผิวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอ่อนโยนกับผิวมากๆเลยค่ะส่วนเรื่องกลิ่นนะกลิ่นมันก็จะเป็นแบบลักษณะกลิ่นสาเกเลยค่ะก็ไม่ต้องกลัวเมานะเพราะว่าเมื่อที่เราทาไปที่ผิวหน้าหรือว่าผิวกายของเราแล้วค่ะสักพักนึงเนี่ยมันจะซึมลงผิวแล้วกลิ่นนั้นเนี่ยก็จะจางไปค่ะเอาล่ะพูดมาถึงตรงนี้มีใครอยากลองบ้างยกมือขึ้นก็เรามีแจกนะคะ30รางวัลติดตามได้ในหน้าแฟนเพจนะคะส่วนใครที่ไม่อยากรอไม่อยากลุ้นแต่อยากซื้อเลยนะคะก็2ขวดนี้นะคะก็ราคาขวดละ350บาทมีขายที่วสันนะคะขวดใหญ่บึ้มมากๆ500มิลลิลิตรเลยนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวไปก่อนแล้วยังไงติดตามกิจกรรมได้ในแฟนเพจนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาตาเน